สุขีมันเสมอมั่นเครื่อแก่บ่อยากให้ลูกหลานแพ้ให้เศร้าแย่เศร้าแท้งเด้อกราบสวัสดีมิตรรักชมรมผู้รักป้าตุ๊กทุกผู้ทุกคนที่ได้มาร่วมกันพ้อกันในมื้อนี้หมู่เจ้ามามื้อนี้บางคนก็เฮ็ดเด้อเด้อด่ามาบางคนก็อาจสิบ่ฮู้ว่ามาอีหยังก็เลยสิถามคำถามซะก่อนว่าหมู่เจ้าฮู้อยู่บ่ว่าป้าตุ๊กเราเป็นผู้จังไดแม่นผู้นี้บ่หรือแม่นผู้นี้หรือเราเป็นจังซี่หรือเราเป็นจังซี่บ่หรือเราเป็นจังซี่เนาะบาดนี้เนาะเราเป็นผู้จังไดมึดหันบ่แม่นแล้วดอกพอโตจริงเรางามก็นั่นเบิ่งรูปแล้วๆมาเบิ่งประวัติของเล่าเบิ่งก่อนดูว่าเราเป็นจังไดเกิดอยู่ไสมาจังไดป้าตุกชื่อจริงชื่อราตรีจันทอนเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเกิดเมื่อวันที่22มกราคมปีพุทธศักราช2492ป้าเราเกิดมาโดนเติบเนาะปัจจุบันนี้เด้เพิ่นก็อาศัยอยู่บ้านเลขที่1270/2ถนนสุขเกษมตำบลถาดเชิงชุ่มอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนี่ละเป็นลั่งรักเพิ่นอยู่น้ำกันกับลุง เพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่น้ำเฮ้านี่ละอยู่งานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครบาดนี้มาเบิ่งว่าเพิ่นเรียนหนังสืออยู่ไสก่อนเพิ่นสิมาเฮ็ดงานน้ำเฮ้าจนเพิ่นเกษียณมื้อนี้เพิ่นเรียนจบประกาศนียบัตรโรงเรียนผดุงขั้นอนามัยจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปต่อประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงขั้นวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พุ่นอุบลพุ่นแล้วสุดท้ายตัดสินใจขันเด็ดขาดเรียนต่อปริญญาตรีได้ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสุขศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพุ่นบ่ธรรมดาได้เล่าบานนี้ประวัติการทำงานเพิ่นเรียนจบมาเนาะเพิ่นก็เริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสำนักงานผดุงขั้นอยู่บ้านพ้นทองอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเฮานี่แหละตอนนั้นจบมาก็ตั้งแต่ปี2515เฮ็ดงานอยู่หันจนพอดปี2523บานนี้ก็เลยได้ใหญ่ตัวใหญ่มาอยู่ทั้งบ้านเราพ้นคอแต่อยู่อำเภอโคกศรีสุพรรณคือเก่านั่นล่ะมาเป็นเจ้าหน้าที่เวชกรอยู่สถานีอนามัยบ้านเราพ้นคอก็อยู่หันอยู่ได้บ่กี่ปีก็คือปี2528ถึง2529ก็เลยตัดสินใจบาดนี้โอ้ยเอาจังซี่ดีกว่าเข้ามาอยู่สสจ.เบิ่งก่อนหน้าเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเข้ามาอยู่สสจ.ซะก่อนหน้านี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนวังปี2531แต่บาดนี้ก็สุดท้ายก็ว่าโอ้ยอยู่ฮอดปี2537แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากไปอยู่โรงพยาบาลเนาะบ้านเพิ่นอยู่กุดบากเพิ่นก็อยากไปอยู่กุดบากซะแล้วเพิ่นก็ย้ายไปเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพอยู่โรงพยาบาลกุดบากจนกระทั่งฮอดปี2544แล้วหลังจากนั้นลูกก็เริ่มใหญ่แล้วหลานก็เริ่มกวนแล้วก็เริ่มคิดว่าเออมาอยู่ในเมืองดอกก็ตัดสินใจขันเด็ดขาดจนมาเป็นทีเกษียณกลับมาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขสสจ.สกลนครตั้งแต่ปี2545จนฮอดมื้อนี้ล่ะเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือประวัติคร่าวๆของป้าตุกประวัติของเล่าก็เป็นมาจังซี่ล่ะที่เหลือเฮาก็ฮู้กันอยู่ว่าเราเป็นผู้จังไดป้าตุกผู้ใจดีบ่เคยเห็นเราหายจักเทื่อมีแต่ยิ้มมีแต่หัวมาเฮ็ดงานกับป้าประตุกไปใสโอ้ยพุ่นละอยู่ทั้งผู้พานพุ่นละเราก็คือสิคิดฮอดสสจ.คิดฮอดลูกฮอดหลานอยู่ทั้งสสจ.อยู่เนาะใจเล่าอยู่สสจ.ใจเล่าอยู่ทั้งผู้พานพุ่นละโอ้ยหมู่เฮาคือกันก็สิคิดฮอดเราคือกันสิมีบ่เนาะป้าผู้ใจดีต่อไปนี่เนาะไผเนาะสิมาแท่นมองประตุกอยู่โอ้ยคือสิคิดฮอดเราแห้งเนาะประตุกสิงผู้พ่าน